กลับมาต่อตอนที่3นะครับในตอนที่แล้วนะเราได้เอาแบบเข้ามานะครับแล้วก็ทำกริดไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับวางเลเยอร์เรียบร้อยนะก็ต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นมาสร้างชิ้นงานอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราควรจะทำนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยนะครับควรทำแบบเป็นออบเจกต์หรือเป็นวัตถุแล้วค่อยเอามาประกอบกันนะครับไม่ควรจะเขียนไปสร้างไปเรื่อยๆนะครับมันเสียเวลาดังนั้นเองเนี่ยเราควรจะเตรียมระบบฐานข้อมูลไว้ก่อนอันนี้จะคิดให้แตกต่างจากเดิมนะระบบการทำงานแบบเดิมเนี่ยเราใช้ AutoCAD การเขียนค่อยๆล่างอย่างเงี้ยมันเสียเวลานั่นเองเนี่ยเราต้องคิดใหม่เปลี่ยน mindset ใหม่นะครับอาจารย์ป้อมขอแนะนำนะหลักการแบบใหม่ในการทำงานนะซึ่งมันอาจจะดูขัดแบบเดิมๆบ้างนะแต่ลองดูครับนะลองเปลี่ยนดูนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูนะงานโครงสร้างเราเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบครับเราก็มาไล่ดูนะก็สังเกตนะครับว่าจะมีฐานราก F1 นะครับฐานราก F1 ขนาดนะครับ1x1แล้วก็ลึก 0.3นะครับก็มีเหล็กข้างในด้วยนะเอาแต่เราเขียนคอนกรีตก่อนเดี๋ยวเหล็กค่อยว่าอีกทีนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือ F2 นี่ขนาด 1.2x1.2 นะครับแล้วก็ลึก 0.3 เหมือนกันคือความหนา 0.3 เหมือนกันนะครับอ่ะ2ตัวนี้นะครับก็มีเรียบร้อยละนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนนะครับเสาเข็มเสาเข็มเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสาเข็มคอนกรีต6เหลี่ยมกรวงนะครับก็ในแบบจะขยายกันนิดนึงนี่5ต้นอันนี้บอก9ต้นแต่ดูละ1 2 3 4 3 3นะครับ9ต้นนะครับอันนี้ก็จะได้9ต้นนะอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับอันนี้บอก5ต้นนะครับก็5ต้นนะตรงกันนะครับนะอ่ะโอเคก็ได้ละต่อไปครับก็มาดูตัวเสาเสาเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีอาคารชั้นเดียวเนี่ยเสาก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็นตัวต่อหม้อนะครับเนี่ยระดับเสาต่อหม้อถึงฐานรากนะรับพื้นชั้น1เนี่ยก็เป็นเสา20x20นะครับส่วนชั้น1เนี่ยเป็นเสา15x15แต่เป็น4-1ทั้งคู่นะครับนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้นะก็ต่อไปครับก็จะมีในส่วนที่เป็นงานคานนะครับงานคานก็จะมี B1 1.15x3 นะครับ B2 อ่ะโอเค B3 แล้วก็ B4 B5 อ่ะก็มีแค่ B1 ของนั่นแหละที่มีขนาดB1 B2 ครับมีขนาดต่างกันนะครับ15x30cm แล้วก็ B2 เป็น15x40นอกนั้น B3 B4 เนี่ยก็จะเป็น B5 เนี่ยก็จะกลายเป็น 0.2x0.4 นะครับโอเคคานก็มี1 2 3 4 5เบอร์นะครับฐานรากมี2เบอร์เสามี2เบอร์นะครับอ่ะเรามาดูการพื้นบ้างนะครับพื้นเนี่ยก็จะมีพื้นอยู่หลายแบบนะครับพื้นแรกคือพื้น GS นะครับพื้น GS นี่คือได้เป็นพื้นรอบนอกบ้านนะครับแต่เป็นพื้นนะครับ ground slab นะครับนะก็จะมีรายมีการลงทรายนะชุ่มน้ำแล้วก็เทคอนกรีตนะครับแล้วก็มีการวางเหล็กนะปกติอาจเป็นไวเมทก็ได้แต่นี้เป็นเหล็ก9มิล นะครับแอด20โอเคต่อไปครับก็จะเป็นพื้นนะครับแบบพื้นนะครับ PS นะครับพื้น PS ก็คือพื้นแบบวางบนอันนี้ก็บอก SP นะครับนะก็เป็นพื้นสำเร็จรูปครับที่มีวางแผ่นพื้นสำเร็จนะครับลงไปก่อนแล้วก็เทคอนกรีตทับหน้านะครับทับหน้าอีก5เซนนะครับอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวระหว่างเสาเนี่ยหรือระหว่างคานนะครับระหว่างคานเนี่ยก็จะมีการเสียบเหล็กเข้าไปเพื่อเอามานะครับเหมือนหนีบไว้นะง่ายๆเอาภาษามันบ้านนะครับผมก็ไม่ใช่กรโยธานะนะครับก็เดี๋ยวเราก็สร้างโมเดลไม่ต้องละเอียดขนาดโครงสร้างนะโครงสร้างเดี๋ยวว่าอีกทีแล้วกันเอาเขียนคอนกรีตเข้ามาก่อนแล้วก็ดูแบบก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวก็ทำอีกหลังได้นะครับอ่ะต่อไปก็คือต่อไปพื้นนะครับต่อไปพื้นในส่วนที่เป็นพื้นห้องน้ำนะครับพื้นห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นพื้นนะแบบหล่อในที่นะครับนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นห้องน้ำจะดรอปลงไปประมาณนะครับ10เซนนะครับจากพื้นนะอันนี้เขียนเท่าไหร่เนี่ย8เซนนะครับเป็น8เซนโอเคเดี๋ยวผมมาทำจริงก่อนเดี๋ยวผมทำเป็น10เซนแล้วกันนะครับอันนี้8เซนนะอ่ะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยครับเมื่อเรารู้แล้วว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมานะครับทำระบบจัดการนะครับออบเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะในส่วนนี้นะครับเราจะใช้ปลั๊กอินช่วยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าทำอะไรแล้วก็เน้น productivity นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองปรับตัวนะผมเห็นในการคลิปสอนนะครับนะไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ใน YouTube นะก็จะสอนแบบเดิมๆนะครับมันเดิมๆอ่ะมันล้าสมัยแล้วมันนะครับมันช้านะครับทำเหมือนแคทอ่ะมันยุ่งยากเราต้องเริ่มวางระบบใหม่ให้เหมือนบิมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้จะไปโจมตีหรือไม่ได้โจมกิจชังการทำงานเดิมนะแต่ให้เรามองแบบกว้างๆว่าการทำงานอะไรก็ตามเราต้องการเร็วแล้วก็สนุกใช่ไหมแล้วก็เก็บตังค์ได้ง่ายๆถูกไหมครับนั่นเองเนี่ยอะไรก็ตามที่มันทำให้เราดีขึ้นอ่ะ better อ่ะนะครับ
คือถ้าเราทำงานอะไรก็ตามเนี่ยต้อง continuous improvement คือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับนะผมก็อยากจะนะครับอยากให้ทุกคนลองปรับตัวดูนะแล้วก็ลองดูอย่าคิดว่ายากเกินไปนะครับมันไม่ยากเลยความยากมันฝังในหัวมันว่ายากมันยากให้ทำเหมือนเดิมดีแล้วทำเหมือนเดิมแล้วผมอยากให้ทุกคนทำแบบใหม่ดูนะครับทำใหม่ๆดูแล้วก็อาจารย์ที่สอนใน YouTube ด้วยนะลองดูปรับตัวนะสอนอะไรใหม่ๆหาความรู้ใหม่มานะเผยแพร่บ้างอะไรจะเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองพัฒนาตัวเองให้มันแบบใหม่ๆบ้างไม่ใช่สอนแบบเดิมๆตลอดนะอะไรโลกไปไหนไกลก็ยังสอนแบบเดิมๆนะครับประเทศไทยของเราต้องการคนที่ก้าวขาออกมาจากสิ่งเดิมๆแล้วสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นนะครับอะไรดีๆเดิมๆเก็บไว้อะไรที่มัน less productive อะไรที่มันไม่ work อะไรที่มันต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะอ่ะโอเค attention ที่ใช้ในตอนนี้นะครับที่เราอยากสอนการโหลดแล้วก็ผมจะเน้นความยั่งยืนให้ทุกคนโหลดได้เองนะครับนะก็คือ extension ที่ชื่อว่า Flex Tool ตัวนี้เอาไว้จัดการฐานข้อมูลแล้วตัวนี้ครับเรียกว่า Kulik LA ใช้ในการกำหนดเลเยอร์เพราะการกำหนดเลเยอร์เนี่ยมันใช้บ่อยมากแล้วมันก็ต้องเสียเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองว่า Kulik LA ทำงานยังไงนะครับอันนี้แนะนำเลยว่า2ตัวเนี้ยใช้ในการจัดการระบบข้อมูลเนี่ยจะดีมากนะครับ Flex Tool หายังไงนะครับ Flex Tool หายังไง Flex Tool เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Component Finder นะครับเอาเดี๋ยวผมทำให้ก่อนนะ Component Finderตัวแรกเลยนะครับเราก็ไปที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ว่า Component Finder จากนั้นนะครับจะมีคำว่า Component Finder ขึ้นมานะครับลองดูนะไม่ยากนี่ฟรีนะครับแล้วก็โอเคนะครับจะมีคำว่า Get Component Finder บริเวณนี้ Get Component Finder นะเอาละครับตอนนี้เราก็ต้อง Register ก่อนนะครับนะฉันไม่ใช่โปรแกรมโรบอทนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับของเราเองก็ชื่อภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากนะครับเราอย่าคิดว่ายากนะความยากมันอยู่ที่เราทั้งนั้นนะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันเลยครับเอาเป็นนะครับไม่ยากนะครับโอเคอันนี้เป็น Facebook แล้วกันนะครับฟังจาก Facebook มานะฮะ Skype version ผมใช้2020นะโอเคครับ Get Component Finderรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลไปให้เรานะครับอีเมลนะครับตอนนี้เราก็จะต้องไปเช็คอีเมลนะครับไปเช็คอีเมลซึ่งเห็นไหมครับว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเราก็ไปที่อีเมลนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีเมลแป๊บนึงก่อนนะพอดีผมมีอีเมลหลายตัวครับนะครับก็ไปที่อีเมลก็อีเมลก็จะมาแล้วเห็นไหมครับโยนิเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลนะผมรู้จักดีนะครับเราเคยคุยกันที่กรุงเทพนะครับเริ่มแรกเรา copy code ตัวนี้ก่อนนะครับ copy code ตัวนี้ก่อนนะ copy code ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับดาวน์โหลดตัวนี้ครับดาวน์โหลดเนี้ย component finder เนี่ย rbz นะครับกดคลิกนะแล้วเราก็เซฟเก็บไว้ครับนะเซฟเก็บไว้ก็แนะนำนะครับก็ไปเซฟเก็บไว้ที่ document ของเราที่ทำไว้นะครับโครงการของเรานะก็นี่ครับแล้วก็ extension นะ new folder แล้วก็ตั้งชื่อ extension นะเครื่องมือเสริมนะครับ extension นะ extension ปุ๊บแล้วก็เซฟเก็บไว้ครับตรงนี้นี่กดเซฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับเอาละตอนนี้เราก็มาติดตั้งครับวิธีการตั้งก็ง่ายมากครับนะวิธีการตั้งง่ายมากนะเมื่อเราเซฟไปแล้วเราติดตั้งนะครับไปที่คำสั่ง Windows นะ Windows แล้วไปที่ extension manager ไปดูนะคลิปผมสอนเยอะมากนะเป็นหลายร้อยตอนนะครับการติดตั้ง extension เนี่ยถ้าใครติดตามบ้านครับบ่อยๆจะรู้ว่ามันง่ายครับนะ Windows extension manager นะextension manager คือการจัดการนะจัดการ manager นะครับนะinstall extension ครับสีแดงตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปเลือกนี่ครับ component finder ครับแล้วก็กดนะครับ open นะครับตอนนี้ครับมันจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับหรือถ้าตอนแรกไม่มีนะครับมาเนี่ยให้เรามองหานะครับในตัวที่เป็น flex นะครับ flex tool ตัวนี้ครับขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีการให้เราลงทะเบียน license keyนะครับให้เราเอาไลเซนส์คีย์เนี่ยมากรอกตรงนี้ครับเนี่ยไลเซนส์คีย์มาต่อกรอกครับแล้วใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะได้นะครับ Flex Tool มาใช้ฟรีๆนะครับตัวนี้ครับนะไม่ยากนะเอาไลเซนส์คีย์มาใส่เข้าไปนะครับที่เราจดไว้อะแล้วมาใส่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเลยนะเราก็จะได้เครื่องมือตัวนี้มานะครับเนี่ยดูนะอยู่ตรงนี้ครับ Flex นะ Flex คลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็ Flex Tool นะครับ Flex ToolFlex Tool มันทำงานยังไงดูนะนะครับแล้วกดตรงนี้ครับเนี่ย Component Finder ปุ๊บนะครับ
ข้อดีคือมันจะไปมองหาออบเจกต์ต่างๆหรือคอมโพเนนต์หรือกรุ๊ปต่างๆนะครับกรุ๊ปไม่มีเนาะคอมโพเนนต์อย่างเดียวซึ่งเราเองก็สามารถที่จะไปเสิร์ชหาในโปรแกรมเราครับนะอย่างกรณีผมเนี่ยผมทำงานระบบนะครับผมก็จะมีพวกออบเจกต์ต่างๆนะที่ผมต้องการที่จะใช้ในการทำงานนะครับก็จะมีเยอะนะครับเนี่ยก็เราสามารถเลือกมาได้ว่าต้องการตัวไหนนะครับดาวน์โหลดตัวเนี้ยก็จะมีพวกเนี่ยชิ้นงานต่างๆที่เราอยากได้นะครับมาเป็นดัตต้าเบสของเราแล้วก็เสิร์ชหาดูนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็มาเสิร์ชถ้าเรากดเสิร์ชปุ๊บนะครับมันก็จะลิสต์เอาออบเจกต์ต่างๆที่เรามีอ่ะมาเข้าใจไหมครับแล้วเราก็ยกมาวางได้เลยเดี๋ยวคราวนี้ผมต้องการเหล็กอะไรบ้างต้องการหน้าต่างก็เสิร์ชหาหน้าต่างที่ผมทำไว้เข้าใจไหมครับแล้วเราก็เลือกมาวางได้นี่เยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยเยอะมันก็เสิร์ชหาไปเรื่อยคือถ้าเราแบ่งโฟลเดอร์ไว้ดีอ่ะนะครับเดี๋ยวมันจะเสิร์ชหาได้นะครับวิธีการเลือกก็คือเราก็หาชิ้นงานของเราหรือฟิลเตอร์หานะครับเมื่อได้แล้วเราก็กดคลิกแล้วลากมาวางเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคลิกแล้วก็ลากมาวางเนี่ยมันง่ายมากนะครับในการทำเพราะว่าเราสามารถจะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้แล้วจัดการมันได้ง่ายนะครับนะอันเนี้ยผมขอแนะนำให้ใช้นะนะครับอ่ะตัวนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปครับตัวนี้ Kulik LA Kulik LA เนี่ยมีประโยชน์ในการนะครับกำหนดเลเยอร์นะครับเพราะการสร้างเลเยอร์มันต้องสร้างบ่อยมากนะครับถ้าเราต้องมาสร้างเลเยอร์เลือกเลเยอร์แล้วมากำหนดเลเยอร์เองเนี่ยมันเสียเวลา Kulik LA เนี่ยนะครับก็เช่นเคยครับเราก็ต้องไปเสิร์ชหานะผมแนะนำให้ทุกคนนะครับนะทำไม่ยากนะครับไม่ยากเลยวิธีการก็คือเราก็ไปที่นะในส่วนที่เป็น Google อ่ะผมเสิร์ช Google ก่อนนะแล้วพิมพ์คำว่า Kulik LAโอเคครับอันนี้คือสอนดั้งยืนเลยนะพิมพ์ว่า Kulik LA นะครับนี่ Kulik LA ก็มองหาเรื่อยๆนะนี่พิมพ์ว่า Kulik LA นะครับแล้วก็มองหานะก็จะเจอคำว่า Kulik กิวอะไรเนี่ยกัมโรดKulik กัมโรดนะครับเราก็กดเข้าไปใน Kulik กัมโรดนะครับแล้วเราก็มองหานะครับนะมองหาเสิร์ชหาก็ได้นะครับนะ Kulik นะเราก็เสิร์ชตัวนี้ครับพิมพ์ว่า LA ก็ได้ LA เห็นไหมครับก็จะเจอว่า LA อยู่ให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ Kulik LA จากนั้นนะครับก็ราคาเนี่ย0ครับเราใส่0เลยนะเขาแจกฟรีครับแล้วกด Add to Cart นะครับแล้วก็เช็คเอาท์แหมซื้อง่ายๆครับโอเคอีเมลครับแล้วก็ใส่อีเมลไปเลยครับอีเมลเราเลยนะก็อีเมลเราครับนะครับไม่มี discount นะกดนะครับ get เลยนะครับปุ๊บกดดาวน์โหลดครับเห็นไหมครับได้เลยทันทีก็มาเก็บไว้ตรงนี้ครับ Kulik LA เรียบร้อยนะครับได้แล้วก็ติดตั้งง่ายมากครับเหมือนเดิมครับก็ไปที่คำสั่ง Windows Extension Manager Windows Extension Manager นะครับแล้วก็ Install Extension นะครับกล้ากันเถอะนะเปลี่ยนแปลงนะครับนะทำอะไรให้ดีขึ้น better นะโลกเราต้องการนะครับเข้าสู่ยุคดิจิตอลละทำอะไรนะครับเราก็เน้นไปที่ productivity นะอ่ะเข้ามานะครับเลือกก็เป็น Kulik LA ที่เราสร้างไว้นะครับที่เราโหลดไว้นะครับแล้วก็กด open หน้าตาปลั๊กอินตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ Kulik LA คลิกขวานะมองหาคำว่า Kulik LA นะครับนี่เปิดแล้วปุ๊บก็จะเห็น Kulik LA Kulik LA นี่มันดียังไงนะครับ Kulik LA เนี่ยนะครับมันจะช่วยเราสร้างชิ้นงานแล้วกำหนดเลเยอร์แบบนี้ครับสร้างเลเยอร์พร้อมกำหนดเลเยอร์ในตัวครับยกตัวอย่างเช่นเวลาผมทำกริดไลน์ขึ้นมาเนี่ยผมขั้นตอนแบบเบสิกเลยนะแบบพื้นฐานเลยเนี่ยผมจะต้องมาสร้างเลเยอร์กริดไลน์ก่อนใช่ไหมจากนั้นค่อยย้ายเลเยอร์เข้าหากริดไลน์ซึ่งจะเป็นเสียจังหวะก็คือ2ขั้นตอนนะสร้างเลเยอร์แล้วก็ย้ายเลเยอร์มันจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถจะย้ายเลเยอร์พร้อมกับสร้างเลเยอร์พร้อมกันเอาตัวนี้ครับสร้างชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วก็สร้างเลเยอร์แล้วย้ายเลเยอร์พร้อมกันเลยอ่ะไอเนี่ยมันทำให้เราประหยัดเวลาลงมากเลยแล้วเราเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่าบางคนสร้างโมเดลเนี่ยบางคน2วันก็เสร็จละบางคน 4-5 วันก็ยังไม่เสร็จความต่างมันอยู่ที่การประยุกต์เทคโนโลยีนะเข้ามาใช้ในการทำงานเดี๋ยวKulik LA กับ Flex 2นะจะช่วยตรงนี้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยสอนวิธีการดาวน์โหลดปลั๊กอินต่างๆที่จะมาช่วยของเราอีกนะครับอ่ะเอาตัวแรกก่อนดีกว่านะเพื่อเป็นน้ำจิ้มนะครับให้เราเห็นนะครับว่าเราทำได้นะทำยังไงนะครับวิธีการเลยเดี๋ยวเราทำฐานรากก่อนแล้วกันนะครับฐานรากเนี่ยนะครับเรามาดู F1 ก่อน F ขีด1นะมันคือ1 คูณ 1นะครับอ่ะเรากดเลยครับ
อาร์ซีเรียมแต่ผมขอใช้สเกดับ2020นะจุด2นะมันก็จะง่ายกว่าเพราะเราคลิกขวาเนี่ยมันเมคคอมโพเนนต์หรือเมคกรุ๊ปได้เลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยนะครับแนะนำให้มาทำตรงนี้ทำที่การตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงเซตเตอร์ได้อ่ะเอาเวอร์ชันเก่าก็ได้คลิกนะครับแล้วกดคอนโทรล1ครั้งพิมพ์เลยนะครับ 1.1 แล้วก็ Enter ครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาเป็นนะครับขนาดนี้นะแล้วก็พุทธภูเข้าไป 0.3 0.3 แล้วก็ Enter ครับเอาละเราต้องการให้มันเป็นนะครับฐานลาก F1 นะให้เราคลิกรัวๆนะคลิกขวา Make Component ตั้งชื่อเลยครับว่า F-1 นะครับแต่ตัวนี้สำคัญมากนะจะต้องกำหนดแกนตรงนี้ครับเขาเรียกว่า Set Component Axis เนี่ยแกนตรงนี้จะต้องวางนะครับกดตรงนี้นะแล้วมาคลิกรัวๆตรงนี้ครับนี่ครับกำหนดแกนซึ่งแกนอยู่ด้านบนนะครับของฐานล่างแล้วเซนเตอร์ตรงนี้ด้วยมาได้แล้วกด Create ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้ฐานล่าง F1 มาละเก็บไว้เข้าใจไหมครับนี่คือฐานล่าง F1 นะอ่ะต่อไปเรามาดูฐานล่าง F2 F2 ก็คือเมตร20คูณเมตร20แล้วลึก0.3เหมือนกันอ่ะโอเคครับเราก็มาทำครับแต่คราวนี้ผมขอใช้วิธีการเวอร์ชันใหม่นะคลิกขวา Make Component ตอนนี้ผมไม่ต้องวางตรงกลางก็ได้ครับเพราะมีแกนอยู่แล้วกดคลิกวางครับตั้งชื่อเลยว่า F-2 นะครับจากนั้นออกคำสั่ง Create ได้เลยครับแล้วมันก็จะมีแกนให้เรานะครับลาก Control 1ครั้งนะครับวางตรงกลางพิมพ์ 1.2, 1.2 แล้วก็ Enter จากนั้นพิมพ์พุทธภูลงไปข้างล่างครับพิมพ์.3เรียบร้อยครับกด space bar ออกมาตอนนี้ผมก็จะได้ฐานลากขึ้นมาละนี่ F2 ครับเห็นไหมง่ายไหมนะครับเนี่ยคือการทำงานครับแล้วแกนของมันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางพอดีบางคนทำไม่สนใจเลยนะเขียนแบบไปเรื่อยๆไม่เอาแบบนั้นนะครับไม่เอาเรียงแต่ป้อมแล้วนะฮะต้องการต่อยอดนะครับเราต้องการทำให้แตกต่างแล้วนะครับโลกยุคหน้าเป็นโลกที่เราต้องมีการ integration data มีการทำงานนะครับที่แบบใช้ประโยชน์ให้ต่อยอดกันเป็นทอดอ่ะไม่ใช่ทำเสร็จแล้วก็งงไปหมดเอ๊ะทำเร็วตอนแรกมันเสียเวลาตอนหลังนะครับนั่นเองเนี่ยทำแบบเนี้ยรู้ตำแหน่งแกนเดี๋ยวข้อดีเราดูนะแกนมันมีประโยชน์อะไรเราคงบอกเฮ้ยทำแกนทำไมเสียเวลาดูนะมันไม่เสียเวลาครับเอาล่ะต่อไปครับเราจะมาเซฟออบเจกต์เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาเริ่มทำทั้งหมดนะแต่ตอนนี้คือทำฐานล่าก่อนวิธีการคือนะการเซฟง่ายมากนะแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้นะวิธีการคือเราคลิกขวาที่ F1 นะแล้วออกคำสั่ง save asคลิกขวาแล้วก็ save as โอเคครับแล้วเราก็ไปที่นะครับไฟล์ของเรานะแล้วก็คลิกขวานะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาครับตั้งชื่อว่า my component นะ my component นะครับ my component ก็ save F1 เก็บไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ save เรียบร้อยครับคลิกขวาครับ save as ครับแล้วก็ save ไว้ตรงนี้ครับเรียบร้อยเลยอ่ะต่อไปลองเซฟอะไรบ้างครับเซฟกริดไลน์ไหมกริดไลน์ครับเราคลิกขวานะ make component นะตั้งชื่อว่ากริดไลน์ create เสร็จครับอ่ะต่อไปครับแบบของเราตรงนี้ครับมันยังไม่เป็น component นะครับเพราะว่ามันเป็นภาพนะวิธีการคือเราทำแบบนี้ครับเราก็ทำกรอบสี่เหลี่ยมให้เขานิดนึงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดไว้ด้วยกันนะแล้วก็ make component ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าแปลนโครงสร้างนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรว่า reference นะครับ 2D แล้วก็แปลนโครงสร้างแล้วก็ create นะปึ๊บเรียบร้อยอ่ะตัวนี้บ้างครับแล้วก็ทำสี่เหลี่ยมแปะไปงี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างให้เป็น component นะครับเลือกตัวนี้ทั้งหมดนะครับคลิกขวา make component นะครับแล้วก็reference 2D แบบขยายโครงสร้างแล้วก็ create ครับเรียบร้อยแล้วอ่ะดูนะคลิกขวา save as คลิกขวา save as แล้วก็กริดไลน์ครับคลิกขวาแล้วก็ save asเอาล่ะนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะว่าตอนนี้เราได้สร้างชิ้นงานทั้งหมดขึ้นมาผมลบทิ้งนะไม่เอาละแล้วดูนะครับว่าถ้าเรากลับไปที่โฟลเดอร์ด้านนอกอ่ะนะครับเราจะเห็นว่าที่ my component เนี่ยจะมี object
virtual object อยู่ครับนั่นคือสิ่งที่เราสร้างไว้ครับเห็นไหมเนี่ยมันคือสิ่งเราสร้างไว้แล้วเราดึงมันใช้งานได้เลยการดึงเข้ามาใช้งานเนี่ยผมแนะนำใช้ตัวนี้ครับ component finder นะของ Flex Tool ครับกดตัวนี้นะไว้ขยายปุ๊บแล้วเราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ครับเนี่ยเนี่ยโฟลเดอร์นะเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้เลือกโฟลเดอร์อะไรแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราทำไว้ครับก็คือ my component นี่ครับ my component นะแล้วกด select folder นะบริกด select folder นะเห็นไหมครับว่าเราไม่เอาดูเราเอาตัวอื่นออกไปนะมีแค่ตรงนี้พอเห็นไหมครับเราก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาซึ่ง F1 เนี่ยครับเรายกมาเห็นไหมครับมันเอามาวางได้นี่ F1 จะวางตรงนี้ครับ F1 เอามาวาง F1 เอามาวาง F1 เห็นไหมครับว่าเราสามารถวางชิ้นงานได้พอดีตามแกนพอดีเห็นไหมครับนี่แหละครับคือการทำงานนะอาจจะนะครับแตกต่างนิดนึงกับสิ่งที่เราโดนสอนมานะครับนะ SketchUp เนี่ยมันนะทำแบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับว่าหล่อเลยเห็นไหมครับนะ F1 มีแต่ F1 เหรอเนี่ย F2 ไม่มีเหรอเนี่ยอ้าวอ๋อ F2 อยู่ตรงกลางบ้างนะครับมีตัวเดียวนะF1 แล้วก็ F1 แล้วก็อันนี้ไม่มีอันนี้ F1มี F2 ตัวเดียวเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับF2 ครับตัวนี้ครับ F2 เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะมีฐานลากนะครับอยู่เรียบร้อยแล้วและอย่าลืมนะฐานลากทั้งหมดนะครับมันจะต้องจมดินเท่าไหร่ 0.7 ใช่ไหมเราก็ต้องบุ๊บลงมาครับ 0.7 นะแล้วก็ enter ครับปึ๊บเข้าไปตอนนี้ครับเราก็จะได้ฐานลากของเราเห็นไหมครับที่อยู่ระดับ 0.7 เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่า component finder มันช่วยได้เยอะครับลองดูกริดไลน์ครับลองลากมาวางนี่เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหมันลากอะไรมาก็ได้มันเสิร์ชอะไรก็ได้นะและนี่คือการจัดการโมเดลของเรานะเก็บไว้ใช้คราวหน้าได้ด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเรามาดู Qlik LA มันทำงานยังไงนะครับ Qlik LA ทำงานยังไงนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกฐานลากทั้งหมดนะครับทำไมตัวนี้ไม่ลงมาเลือกมาเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกฐานลากทั้งหมดนะแล้วตั้งเลเยอร์ F1 นะดูหลักการนะครับดูความเร็วนะปึ๊บผมเอาตัวนี้ออกไปนะผมเลือกทุกตัวยกเว้น F2 นะทุกคนดูนะว่า Qlik LA มาทำงานยังไงผมกดช็อตคัทนะผมตั้งช็อตคัทก็คือ Qlik LA เนี่ยผมตั้งให้เป็นตัว K ผมกด Qlik LA K แล้วผมตั้งชื่อเลยนะว่านะครับ RC คือคอนกรีต Reinforced Concrete คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอะไรฟุตติ้งอันนี้คือโค้ดผมนะ RC ฟุตติ้งอะไรฟุตติ้ง F1 จากนั้นกด Control Enter นะกด Control ค้างไว้แล้ว Enter ผมจะได้เลเยอร์ขึ้นมาเลยต่อไปกดตัวนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนให้มันนะครับเป็น F2 แล้วกด Control Enter ผมจะได้เลเยอร์เลยดูนะจริงหรือเปล่าครับเห็นไหมครับว่าผมมีเลเยอร์เลยเห็นไหมครับแล้วผมปิดเลเยอร์ครับเลเยอร์มันก็หายไปด้วยนั่นเขาหมายคืออะไรครับนี่คือการย้ายเลเยอร์สร้างเลเยอร์พร้อมกันเลยนะครับ Qlik LA ง่ายมากๆเลยอ่ะวิธีการทำงานง่ายมากแนะนำนะครับว่าให้เราปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ก่อนคือ Qlik LA เนี่ยเวลาเราเอาเข้ามาครั้งแรกจำให้ดีนะครับมันต้องปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่คือ extension บางทีถ้าเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยแนะนำให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่มันจะโหลดครับถ้าหาไม่เจอนะมันจะปิดมันจะโหลดโอเคจากนั้นมาเราต้องตั้งช็อตคัทครับให้ช็อตคัท Qlik LA มันแสดงขึ้นมาครับเพื่อง่ายต่อการทำงานให้เราไปที่คำสั่ง window preference นะนี่คือการทำงานแบบโปรนะคือการทำงานโปรนะครับ window preference นะครับ window preference จากนั้นนะครับให้เราไปที่ช็อตคัทให้เราไปที่ช็อตคัทนะครับช็อตคัทนะช็อตคัทให้พิมพ์หาคำว่า Qlikหรือ LA ก็ได้แล้วแต่เรา LA ก็ได้ LA จากนั้นนะครับเราก็เสิร์ชหานะครับคำว่า Qlik LA มองหาดูดีๆก็จะมี Qlik อยู่ก็เจอคำว่า Qlik เห็นไหมครับ Qlik LA Talker Dialog ซึ่งผมอ่ะให้กดตัว K ไว้แล้วถ้าเราต้องการจะให้กดตัวเนี้ยกด to Qlik LA Talker Dialog เนี่ย
ให้คีย์บอร์ดเรานะครับช็อตคัทตัวไหนเป็นตัวควบคุมนะครับให้เรากดเลยสมมุติผมต้องการตัว Ctrl K ก็กด Ctrl K กด Ctrl แล้วกด K พร้อมกันครับแล้วกดบวกเห็นไหมครับก็จะมีตัว K กับ Ctrl K นะครับเมื่อได้แล้วกดโอเคครับและตอนนี้ครับเราก็สามารถย้ายเลเยอร์ได้อย่างง่ายดายหรือดูเลเยอร์ง่ายมากครับผมกด K นะแล้วกดตรงนี้ครับภาพตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะบอกว่าไอชิ้นงานตัวนี้อยู่เลเยอร์อะไรอ่ะกดตรงนี้นะกด K เห็นไหมครับว่าอันนี้เลเยอร์0นะผมยังไม่ได้ย้ายเลเยอร์นะอันนี้เลเยอร์0เลเยอร์0นะเอาล่ะผมย้ายเลเยอร์ยังไงครับดูนะกดตรงนี้กด K แล้วฟิลเตอร์หาเลยครับ 2D เห็นไหมครับ 2D ปุ๊บมันรู้เราอยู่ตรงไหนฟิลเตอร์ได้เลยครับก็เป็น 2D อะไรแบบปั่นโครงสร้างกดจึ๊บเรียบร้อยปิดครับปิดตาหายเลยเห็นไหมอันนี้คืออะไรครับแบบขยายโครงสร้างกดคลิกเลยนะคลิกมันคลิกปุ๊บมันย้ายเลเยอร์เลยครับแล้วก็ปิดเลยปิดตาเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการทำงานเห็นไหม easy and fun ไหมเราสามารถย้ายเลเยอร์ได้อย่างง่ายดายอ่ะ 2D กิดลายปิดเห็นไหมครับปิดให้หมดเลย 2D อ่ะผมต้องการปิด reference ทำยังไงผมก็เปิด reference ตรงนี้ครับพิมพ์ reference นะ ref ผมกด reference ทีเดียวเลยครับตรงนี้ reference มันเปิดหมดเลยปิด reference เห็นไหมครับว่ามันดีกว่าเลเยอร์ของสครับเยอะมากแล้วขอบคุณคนเวียดนามมากนะครับที่ทำแบบนี้ครับและนี่แหละครับคือ Flex Tool กับ Curic LA นะตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเลยนะครับสร้างให้หมดเลยนะออบเจกต์ต่างๆแล้วเราค่อยมาแอสเซมบลีกันนะเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับโลกหลังโควิดของเรานะการแข่งขันสูงมากนะครับเราต้องปรับตัวนะครับ